สีเหลืองเป็นไก่ล่าแล้วก็สีเหลืองเป็นเป็ดเป็ดคือเป็ดดำนะพี่น้องแล้วก็จะเหลืองเป็นหมูเนาะต่อไปถือกับสีลงหมูอยากเหลืองหมูลงหมูแทนแต่ว่าใช้ขอกเอามันสบายกว่านะเป็ดนี่คือเป็นเป็ดหนองบุญมาได้พี่น้องเป็ดพอน้องนิ้วไก่ท่านของเฮาพี่น้องสิตายก่อนแล้วเปิ้ลมากรมมันนะป้าเรื่องคักอลีพี่น้องพุ่นอ่ะพุ่นป้าสีคือทองคำเลยเนาะอย่าสิมือได้พ้นตกเลยสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to channel ด้วยพี่น้องสบายดีเนาะมือวันที่20พี่น้องซึ่งตอนนี้ดิบกะลบจากเวียงจันทน์มาหอดไต่แล้วพี่น้องตอนนี้ดิบมาหอดสวรรณเขตแล้วเนาะมาหอดเมื่อคืนนี้พี่น้องแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปตอนมาจําเนาะหลักการในมื้อนี้ดิบกะสิพาพี่น้องไปหลอกเบิ่งสวนเนาะหลังจากที่แบบพาพี่น้องไปสวนตวยมาเนาะแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งการเปลี่ยนแปลงเนาะในระหว่างที่ที่ไปอยู่บ้านเก่าวันเอียงแนที่เปลี่ยนแปลงไปพี่น้องเริ่มจากบ่อนี้เลยพี่น้องบ่อนี้ก็คือร่างบ้านของแม่น้องนิวนั่นเองเนาะตอนนี้เพิ่นก็กําลังสิได้เริ่มก่อแล้วเนาะเอาดินเขามาแล้วพี่น้องอันนี้ก็คืออันเปลี่ยนแปลงอันที่1แล้วเพิ่นก็สั่งบล็อกสั่งดินมาเรียบร้อยเตรียมสิก่อทั้งเฮือนครัวเพราะว่าตอนนี้ทั้งในห้องนี่คล้ายๆคือเป็นบ่อนเก็บเครื่องเลยอันนี้ก็คือทั้งในเฮือนพี่น้องมีถุงมุงถูกแจ้ดิพอแล้วเนาะเบิ่งซํานี้เบิ่งไล่กับอ้ายพี่น้องเพื่อนโหเนาะเพราะว่าเปล่าอยากพุ่งพอเมื่อก่อนนี่ตกคันได้ตกคันได้แม่น้องนิวตกคันได้พี่น้องเด้ทางนี้นี่เพิ่นสั่งเฮียนสายมาไว้ได้เนาะเตรียมก่อมื้อนี้ก็ทิพซีเฮียนใส่เขตเนาะพี่น้องเพราะว่ามีแต่ดนแล้วแต่ว่าใส่บ่เป็นมื้อก่อนไปส่วนตวยเพิ่นก็ใส่เนาะทิพก็เลยแบบเอาลองมาใส่เบิ่งนี่จริงๆบ่ได้บ่ต้องเสื่อมบุทุดเฮาล่ะไปเสื่อมบุทุดเนาะเข้าบ่ต้องเสื่อมได้เลยบ่มีบอนใส่ใหม่ได้มันตันเลยใส่บ่ได้เนาะเอาสมมุติว่าเฮาเปลี่ยนเพิ่นนี่มาด้วยซะเฉยบ่ได้ติจ้ะสมมุติเฮาเอาคันนี้ไปอยู่ฮู้บ่ฮู้คือกันพี่น้องก็ต้องได้แหละนี่เนาะวันนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งสวนไปพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นะแดดแห้งแล้วเด้เพราะว่าใกล้สิเที่ยงแล้วได้กองหน่อไม้ตัวนี้เอามาซ้ำนี่เป็นเซยอันนี้หน่อไม้นึงกิมซุงว้าวแล้วป่ะแล้วก็ทีอยากพาพี่น้องมาเบิ่งเพราะว่าจิตมากมื้อเช้านี้ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะกว่าสิได้ทายเพราะว่ามากมื้อเช้านี้แล้วก็เคลียร์งานเหลืองโรงเรียนหน่อยนึงพี่น้องคือโรงเรียนแสงเจริญเนาะเฮ็ดเวียกโรงเรียนหน่อยนึงเท่านั้นแหละเริ่มจากบ่ได้ก่อนมาเบิ่งไก่ท่านเฮาเนาะมื้อนั้นโตยถ้ามาเดี๋ยวนี้ไก่พันอยู่บ้านเลือดจะโตมันหาสิปลายหาสิปลายโตนะพี่พอมันตายตายเถื่อละโตซ่องโตตายเถื่อโตถ้ามันติดแล้วมันก็ได้ตายแบบตายเลียนเลียนเลยนะก็คือที่ว่านะเฮียนลองคิดลองถือในการเฮ็ดการเกษตรพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าตัวใดที่จะเหมาะกับพื้นที่ของเฮาแล้วก็ตัวใดที่เฮาควรจะนําไปเฮ็ดต่อหรือว่าตัวใดที่แบบเอามาเผื่อเป็นบ่เทียนแล้วก็ต้องได้ปรับใส่ให้มันถึงนะคือเดี๋ยวนี้สีเฮาเลี้ยงไก่พันธุ์เฮาเห็นแล้วเนาะว่าผ่านมานี่ก็คือไก่พันธุ์นี่เข้าใจยากพี่น้องหอนไล่กับใต้น้ำลายกับใต้ฝนตกกับใต้เป็นวัดเป็นไหนกับใต้เนาะแล้วก็พาเป็นหอนไล่จนไปเพิ่นก็สิบ่ขายแล้วก็พอหานพาแบบว่าเฮาให้น้อยลงก็บ่ขายน้อยลงก็บ่ขายต้องให้ลายๆเนาะก็เลยคิดว่าเมื่อรุ่นนี้ก็สิกันสิบ่เลี้ยงแล้วก็สิเลี้ยงเป็นไก่ล่าแล้วก็สิเลี้ยงเป็นเป็ดเป็ดคือเป็ดดำนะพี่น้องแล้วก็จะเลี้ยงเป็นหมูเนาะต่อไปถือกับสีลงหมูอยากเลี้ยงหมูลงหมูแทนแต่ว่าใช้ขอกเอามันสบายกว่านะแทนเข้าสีปั๊บไปจังสันเอาพี่น้องมีสำหรับขอกไก่ล่าเฮ็ดเครื่องสิบริวารสิมาปลูกค่ายเนาะแต่ว่าสิมาปลูกกินแต่ว่าเท่าที่ปลูกผ่านมานี่คือปลูกใส่กระตานี่เกิดอยู่แต่ว่ามันเกิดน้อยตอนนี้เฮาคุมบุญให้คุมบ่ได้
ตอนนี้เฮาบ่ได้เก็บแล้วพอมันเซาออกมาเนาะแต่ก็คือหาเฮาปลูกเฮาบ่ใส่ดินเลยแล้วมันจะสุ่มแบบสุ่มๆห่อนๆเพิ่นจะออกมาเบิ่งทางนี้เนาะส่วนทางนี้ก็คือหอกเป็ดเนาะเป็ดนี่คือเป็นเป็ดหนองบุญมาเด้อพี่น้องอันนี้เป็ดหนองบุญมาเพิ่นเอามาแต่หน้าก้อยเพิ่นสิเอามาเลี้ยงอยู่ที่ได้ประมาณขอดเดือนนึงว่าประมาณเดือนนึงหรือเดือนปลายที่เพิ่นเอามาก็คือว่าตอนนี้เกือบได้กินแล้วพ่อครูนี่กินได้แล้วคันยากไงเลยเด้อพี่น้องเคยพอเนี่ยวกระทายเอาเป็ดมาส้มอยู่เพราะว่าเป็ดนี่เป็นไงไว้เป็ดมาสุดก่อนหันพอดีอัน5เป็ดบ่ได้ก็เลยขาดตอนหับ S ก็เลยว่าทีมนาวาซีมาเลี้ยงเป็ดลงเป็ดตัวนี้กับเลี้ยงไก่ล่าเอามันจริงมันจริงได้เพราะว่าเลี้ยงบ่ยากเนาะเป็ดไก่เลี้ยงสบายกว่าแล้วก็แค่บนนี้เขาพอทั้งนิ้วประมาณเดือนหนึ่งสำหรับขอกตัวนี้เลยมันขอกอนุบาลของเป็ดพอน้องนิ้วตอนนั้นเป็ดน้องบุญมาตัวนี้เป็ดพอลองนิ้วทายาทก็คือจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะนี่กําลังใหญ่พี่น้องนี่แหละคือเฮาเห็นแล้วว่าเฮาเห็นหลายอย่างแล้วเฮาก็ฮู้ว่าก็ได้สิมันเหมาะกับพื้นที่เฮาก็ได้สิมันดีก็ได้สิเลี้ยงแล้วมันสิตอบโจทย์มีไก่หน่อยหั่นเลยมีไก่พันธุ์ทายาทไก่พันธุ์ย่างอยู่โอ้ย่างตัวนึงมันตัวนึงเลี้ยงไงล่ะกะได้อันน่ะกะไก่ง่วงนั่นน่ะแม่นไก่ง่วงสีขาวนี่ต้องสิจับไก่พันธุ์ให้พี่น้องเบิ่งก็เสียดายพี่น้องเอ้ยใหญ่แล้วก็ตายอ้าวไก่ง่วงอีหยังเห็ดอีแล้วคาเปอีแล้วนะคะนี่ดิเนาะอันนี้ก็คือไก่พันธุ์ของเฮาพี่น้องเลือดตะเดียวนี่บ่แม่นไก่ผูก็ตายซับยังว่าอันนี้แม่นได้ที่เฮาซื้อไก่ผูมาลาเฮาคัดออกมาเนาะไก่แม่ซีโต้แล้วก็ไก่ผูตัวนึงแล้วก็นําไข่สีใดไปบ่พี่น้องจริงมันก็ได้อยู่แต่ว่าช่วงนั้นมันตายแต่ว่าคือเบาๆมันก็เป็นสีละไก่พันเห็นบ่เอ้ยนี่ว่านี่ไก่พันของเฮานี่ทีเดียวนี่พี่น้องมันก็ไก่ง่วงไก่ฟูมาอยู่แล้วก็ไก่น้อยทั้งนี้ลายอยู่เดี๋ยวนี้กําลังเริ่มขยายใหม่เริ่มลายกับใหม่แหละโอ้ขาตะนางอยู่ข้างนอกผู้ก็มีนี่สําหรับหมาแล้วก็จะมีหมูเนาะหมูนี่เดี๋ยวออกไปเฮาคอยเบิ่งเนาะว่าหมูมันจะอยู่ทางด้านเนาะอันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งขอกบไหมทาลูกกบอยู่เอาทั้งนี้ทาลูกกบกบห้าวันจริงๆอ่ะมันกระค่อมกันอยู่มือนั่นแมนพอน้องเนี่ยว่าโอ้ยกบเฮานี่บ่อยากซื้อซั่นเด้เพิ่นว่ามันค่อมกันแล้วเขาไปซองหมดแล้วฝนตกว่าบัดแล้วพัดว่าซ้ามือค่อมกันอยู่ก็ยังบ่ได้กันมาเบิ่งก็ยังทองปุ่งอยู่คือเก่าอันนี้ก็คือของกบแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนก็คืออยู่พูนแล้วบัดนี้ก็ย้ายมาอยู่นี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือย้ายมาอยู่พี่น้องมันมีหันย้ายมาอยู่พี่ก็คือมาปล่อยใส่น้องแน่เลยพี่น้องเนี่ยเพิ่นก็สิหมดอยู่ลงเลยดิเป็นคนมาแล้วลงกลัวปลิบหลอกเพิ่นได้ปลูกลงละอันนี้คือเอามาปล่อยซะนี่บ่มีกระนาจะโอเคกว่าเนาะแต่ว่าจะเขาทั้งนั้นมีบ่หั่นมีแต่เขาทั้งนี้เลยจะปีนต้องเบิ่งว่าซินี่บ่แม่นี่กระนาจะโอเคระวังของงูอีกซิเด้อทิพย์อยากเลี้ยงแบบที่ให้อยู่ในเครื่องไล่กลัวมันเขาว่ามันบ่ข้าวได้เลี้ยงแบบธรรมชาติมันจริงอันนั้นมันจึงเรื่องเด้อ ไม่เห็นเลยนะไปเลยมีแล้วไปเลยป้าเออเรื่องไอ้นี่วันนี้เอาคือเรื่องแห่งเรื่องขู่โต้เลยเรื่องขู่โต้เลยวันนี้นะโอ้ยบันนี้ลองเอาไปเห็ดยังก็ผัดเผ็ดกินขอกบไม้แน่เหมือนกับงามไปเจริญหูเจริญตาได้นี่เอาสิตายก่อนแล้วเปิ้ลมากบมันน่ะป้าเรื่องคักอลีพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นพุ่นพุ่นน่ะป้าซี่คือทองคําเลยเนาะอยู่ว่าซี่คือกันบ่แม่นเด้อตะกี้กันคืออยู่ดินี่บ่คือแล้วพี่น้องมึงดูน่ะ
เนาะเรื่องเนาะวันนี้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องค่ะกะลิตะกี้บ่ได้เรื่องแบบนี้อืมบ่ข้าวเด้ว้ายแต่มาดมดมมึงดูค่ะบ่ได้ข้าวเด้พี่น้องมึงดูน่ะอืมพุ่นน่ะเรื่องพุ่นน่ะป้าสิงามเลยหรือว่าไปน้ำอยู่น้ำหนามบ่น่ะเนาะตะกี้บ่ได้เรื่องมีแต่ตัวดำดำพอเปลี่ยนมาอยู่นี่พอใครท่านบ่ท่านมึงกินพุ่นน่ะซีซีเดียวกับซีพุ่นน่ะโอ้ตับแตกยังอยู่ป่ะป้าว่ายังอยู่ป่ะยังอยู่ต้นนี่เรื่องนะเรื่องมุดกูโตเนี่ยเปิดมาหาเรื่องหมดเลยตะกี้ช่างดำๆนึงป้ายังมีก้อนนึงปั๊บโตตามสภาพเลยเนาะนั่นแหละคือเพิ่นแม่นหลายคนแนะนำมาว่าคันอยู่น้ำดำกับโตดำคันอยู่น้ำคันอยู่ในดินกับโตสีขาวก็ตะปิงเนาะอืมบ่ข้าวเลยตอนนั้นมันอยู่ในอันนั้นมันข้าวๆเนาะเป็นละกระเหมือกลายเนาะไอเดียของน้องนิวก็ดีอยู่ได้นี่ใช่ก็เบื่อเฮาสิได้ซื้อกระเหมือกป้าตอนนั้นยังไม่เห็นเยอะแต่ว่าเพิ่นอยู่นี่เพิ่นบ่ห่อนบ่เนาะสังเกตเห็นว่าแน่อยู่นี่หั่นน่ะมันจะบ่ตื่นขึ้นแน่อยู่ส่วนตัวน่ะของเข้าน่ะมันจะแบบตุ่ยๆกว่านี้แบบคึกๆค่ะนะแต่อันนี้มันจะบางๆแม่นบ่แล้วก็น้อยๆแต่อยู่หั่นน่ะมันสิตุ่ยๆแล้วเป็นไงปกติสิไปสอกอันกระพุ้ยไม่เห็ดมากมากน้ำกินหัวก่อนแล้วจึงโพดงามตัวที่จริงหั่นเวลาเฮาสิเอามาลงที่จริงมันบ่แซ่ไว้แล้วก็เอาแต่น้ำมันมาที่จริงนี่ก็อยากอยู่ได้กบนี่พี่น้องแต่ว่าเสียดายค่อยเฮ็ดกินจักเทื่อเนาะเดินเด้อเสียโตเดินเด้อขนมนิวมานี่น้องนี่แห้งมากขนาดเลยบ้านั่นมันบ่ได้ห่อนเลยบ้านั่นอ้าสิห่อนจังได้หนามมันพากันแซงนี่มันก็เก็บความความเรื่องของพุ่นน่ะซะมันเรื่องลิเรื่องเนาะเรื่องแห้งเรื่องไปตะกินบัดนี้บัดนี้เฮาสิเอาอันนั้นพุ่นป้าป้าอุ้ยเอาอันนั้นมาใส่นะป้านพุ่นอ้านี่เด้ป้านี่น่ะว้ายนี่มาเรื่องก็ได้เนาะอันนี้เมื่อก่อนนะจะดำๆเนาะกำลังสีเรื่องป้าในหนามก็ยังเห็นเป็นเรื่องๆเนาะมาเรื่องเลยป้าเรื่องแห่เรื่องหวานเรื่องจนแบบเอ้าเปิดตะบินดูเรื่องแห่งนี่จะตกใจว่าเอ้าคือเรื่องอุ้ยหัวดำๆอยู่ปลื้มปลอยอยู่ไงไปแล้วคุณหนามบอกไว้ไว้ได้ร้อยลินหนามแน่เนี่ยใช่เลยป้าพุ่นป้าเจ้าป้าพุ่นก็คนเห็ดว่าจักน้องนี่เห็ดฮักเห็ดน้องเดียวนี่ติเอากบมาลงใหม่พี่เนาะฮักเห็ดน้องเดียวน้องเดียวแปลว่าฮักขันอันนี้ก็ได้ขันเคิงอันเห็ดจังสิแบบมันจังได้อยู่กว่ามันก็สิเบิดลายแหละเห็นบ่ใช่เต็มเซฟอยู่อ้าคุณซูมดูเต็มเซฟอยู่พี่น้องอันนี้ต้องว่าให้มันซูมๆอยู่นี่มันจังถึงคนตกโดดเลยลงไปใส่ปากป้ามันฉันจ้ะมาป้านี่เด้อลอยไปยังลอยมาอยู่ไปไปเป็นไงแท้คุณอ่ะคอมหุ่นแห้งคุณอ่ะพูดช่องปีเลยติบ่เนาะช่องปีเลยเด้ยังบ่ไกลอยู่เก็บยังอยู่ใครพี่ไก่นี่นั่นแหละขายเต็มท้องพอน้องนิวอ่ะมือได้พ้นตกเลยมือน่ะพ้นตกแห้งพอน้องนิวมาจอเบิ่งกลางคืนมาแต่ยังกบแล้วก็มาจอเบิ่งผัดอันอุ้ยแขนบ่แขนบ่คือซึ้งอยู่เอ้ามักกระค่อมกันเท่าได้ครูแต่ว่าตื่นมาเบิ่งเช้าก็ยังคือเก่าเพิ่นว่ามาเบิ่งอีกตะแหล่งก็ยังคือเก่าก็ยังค่อมอยู่แน่มึงในท้องก็ยังตึงอยู่ซั่นคันสิว่าขายแล้วกินหั่นนะก็ยังไงมีอึ่งผอมได้นี่ค่ะพอน้องนิ้วเยื่องมาลงอยู่นี่ก็เห็นกบอีน้องพี่น้องบนในใจพอน้องนิ้วเพิ่นเอาออกแหย่ไว้บ่หรือว่าตั้งโดดออกมาเองเนาะมี3ตัวแต่ว่าสังเกตเบิ่งว่าตัวอยู่อ่างดินนี่จะเป็นสีดำๆตัวที่อยู่อ่างนี่จะเป็นสีเหลืองตอนตะกี้อยู่อ่างนี่ก็สีเหลืองมืด
พี่บบขึ้นมาถึงพี่ก็มีผลาดได้เจ้ยผลาดได้ยังไหมจะสิเป็นโลอันนี้พอมาส้มพันเลยดิผลาดเต็มเลยถ้าหลอกขาบ้านก็ละจะว่าไปอยู่ผสมพันจากมืออื่นมือจะว่าใครถ้าพ้นตกอีหลุดหลุดนี้ผู้ประจักษ์จังสิใครจะสิซ้ำนะถ้าใหญ่แห้งดีเนาะใหญ่ประกาศกินได้ใหญ่ลายกันได้หยาดหลุดแบบนี้ฮะต้องเอาไปหยัดอัวใหญ่ปนี้ฮะขั้นแบบเฮ็ดแนวอื่นนะบ่กล้ากินแล้วขอบกบเฮาเรือนไม้เด้นี่เฮาก็ได้ของนึงกวนกระเบื้องมืดก่อนเนาะมืดมืดติแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแม่ของเฮาทั้งมืดนี่1 2 3 4 5ของเนาะสำหรับของแม่เฮาตอนนี้มันก็ดีแล้วเด้มันบ่ได้เป็นแต่ก่อนทีมันมีปัญหาหั่นก็คือว่ามันเป็นน้ำหนามเนาะแล้วก็น้ำจากของหัวมาไหลลงมาแล้วมันเห็นไหยาเกิดบัดที่นี้ก็จำกัดน้ำบ่ให้น้ำอยู่ของหัวไหลลงมากับน้ำนี่ก็ได้ใส่น้ำบาดาลแทนเนาะก็เลยน้องมันเปื้อนแห้งบ่มีปัญหาเหลืองแน่อีกแล้วเนาะมีปัญหาเหลืองแน่งามเลยเดี๋ยวนี้แต่ว่ามีแต่สิขยายเพิ่มเนาะแล้วก็ในบ่อนี้นี่เฮาก็สามารถขยายมาอีกได้นี่เฮ็ดมันอันก็พบของยังเพราะว่ามันห่มเนาะที่ปลูกเคยเอาบักพริกมาอีหยังมาปลูกอยู่ตัวมันกงมักพริกโออิชิก็มีต้นนึงนี่น้ำมันก็ร้อนหอนลวกกาแฟจะต้มไข่ก็ซุกนี่ซุกพอตากแดดหอนแห้งมันมีสภาพหนองไปเบิ่งมูเนาะไข่น่าได้เก็บแล้วไข่เก็บวังสาวนี่ไปส่งเขาเลยสาวเดี๋ยวนี้กลับเก็บไปส่งตัวสาวอันนี้แมนหอกมู่พี่น้องหอกมู่นี่แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ค้างเพิ่นจะค้างแต่ยามกลางคืนกลางคืนหอกมู่แม่นิซ่าน้องไผ่มาเบิ่งมู่เนาะว่าจะต้นนี่มู่อยู่ไสมู่รอดูดทัวบ่มันร้อนดูดจังได้ยังมันทําพี่อ่ะแผ่ผูกนอนกล้องลูกดูกันสืบมาให้ในสีเหลียงนี่คือได้สีลงขึ้นรวมกันเพราะพี่น้องให้พอต้องเนี่ยวเหลียงเหลียงใส่ขอกแล้วแบบเพราะว่าเขามีต้นกล้วยเดี๋ยวนี้มันก็สบายเนี่ยอันนี้โม่เพิ่นที่เพิ่นเหลียงเนาะชีโต้เนี่ยนี่ชีโต้ชีโต้ไปหนึ่งไม่ใช่จักไปทางไหนบุกำลังใหญ่พี่น้องอันนี้สำหรับมู่เนาะที่ว่าน้องสายเหลียงน้องสายบอกทิพย์นะเห็ดแต่แนวอยากเห็ดเนาะเพิ่นระบเห็ดแนวก็เจ้าอยากเห็ดน้ำก็เจ้าจึงเห็ดน้ำสินะคันเหลียงมู่เนี่ยเพิ่นสิเหลียงอยู่เพิ่นว่ากับมันเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ท่านกับกบนี่เพิ่นมาเลี้ยงอันนี้สําหรับมูเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเพิ่นกําลังเฮ็ดขอกใหม่พี่น้องของมูเนาะเพราะว่าอยู่นี้มันไก่คนโพดเนาะเพิ่นเวลาแขกคนมาเฮาเหมือนกันเด้มันก็เลยย้ายไปอยู่ข้างพื้นเห็นพี่น้องบอกว่าขี้มูน่ะให้เอามาแซ่น้ํามามากก่อนแล้วก็ไปฮดต้นใหม่ก็งามเหมือนกันเนาะใส่ผักก็งามแต่ว่ามันบ่พอหลายเฮ็ดแบบใหม่เบิ่งไก่ก่อนขั้นไก่มืดจะเสียวขอกตัวนี้เลยก็คือเฮาจะเฮ็ดเป็นเทผืนก่อนเทผืนก่อนแล้วเอาขวากขี้แกะมาใส่ขี้แกะมาใส่แล้วก็เป็นบ่อมากเลยเขาสามารถเอาขี้แกะไปเฮ็ดอันอื่นได้ต่อเนาะตอนนั้น FC ทีเพิ่นเสียชีวิตทันได้พี่น้องเพิ่นเคยบอกไว้หลายอย่างแต่ว่ายังบ่ทันได้เฮ็ดจักอย่างเนาะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดผลงานผลงานซ้ําไปก่อนแล้วคิดฮอดเนาะเห็นหูยังได้แก่คิดฮอดยามนั้นยังมีหูเพิ่นติดไว้อยู่หั่นมีหูตอนที่เพิ่นป่วยก็ยังมีเก็บไว้อันนี้เพิ่นก็ไม่เฮ็ดไว้อยู่ข้างล่างบ้านพี่น้องเพราะว่าย้ายขึ้นมานอนเฮือนใหม่แล้วตอนนี้ก็เลยแบบของโมกอ่ะทั้งคืนก็เอามาค้างไว้นี้ก็ได้เนาะตะกี้ยานคนรักก็เลยบ่ก็เอาไว้ใกล้เฮือนเล็กตอนนี้ก็มันไก่เล็กเฮือนเลยมาอยู่ข้างขอกอันกบเก่าอยู่นี่มันห่มเลยอ้อยบ่แม่นปลูกมันเด้ยาแล้วปลูกมันเอาอ้อยมาปลูกวันนี้เฒ่าแล้วบ่มันบ่พอได้สิเอาต้นใหม่มาลงหรือสิเอามาลงแหน่ครับนี่
ต้นไม้มาปลูกใหม่พี่น้องตะกี้ปลูกแล้วไม่ปลูกหมดแล้วมันตายมาปลูกใหม่อีกมุดพอเดี๋ยวนี้เฮามีหนามมาแน่แล้วทั้งจะบ่ไล่แต่ว่ายังน้อยจ้ะพ่อฮดได้อยู่น้ำน้องขาดน้ำน้องขาดก็ยังว่าฮดหนามมันแม่นพอเฮาบ่ได้ฮดตลอดประมาณนี้เนาะพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งสวนว่าอยู่พี่เฮาก็เห็นคือกันแต่ว่ามันก็บ่ทันได้เป็นหูเป็นทางต้นไม้เฮาต้นไม้หันทิพย์ซื้อมาแล้วบ่ทันได้ลงลงน้ำแน่แล้วบ่ยังว่าสิช่วงนั้นคงว่าสิปลูกแล้วว่าถ้าสิปลูกก็ที่ว่าสิมาปลูกก็เลยยังบ่ได้ปลูกลืมไปพาไปเบิ่งพี่ก่อนบ่ผมปิดคลิปเนาะพาไปเบิ่งสวนหลังบ้านเฮาเนาะสวนข้างบ้านสวนข้างบ้านแล้วก็สวนหลังบ้านมี3สวนตอนนี้เฮามาอยู่สวนหลังบ้านพี่น้องแต่ก่อนหาเป็นสวนพักอยู่บ่นี่แต่ว่าตอนนี้ปลูกต้นกล้วยซอยละต้นกล้วยมันงามก็เลยใหญ่สวนครัวไปอยู่ทางหน้าบ้านเป็นยังไงต้นมีต้นเดียวแหละมืดเทือนคิดมืดปีคิดมืดปีนี่มันออกอยู่หน้าออกบ่ได้หนามฮดหนามมันยังพันได้พอเด้อแต่เฮาโทรย่าอย่าว่าหมายหนอกเคยแบบย่าอย่าไปอือก็นางมาใส่ใหม่ตะกี้ก็ต้องเหนียวขยายออกแล้วก็ในบ่อนี้ก็ปลูกผักคะงามแล้วได้เห็นบ่งามแล้วเด้ตะกี้ที่เคยทดลองนะก็คือการบ่เอิ้นว่าได้ต้นเนาะแม่นมันบ่ประสบความสําเร็จพี่น้องมันบ่ได้ค่ะตอนนี้ซื้อเอาซื้อเอาง่ายก่อนตัวที่เพิ่นต้นแล้วนะอันนี้ที่ซื้อมาอยู่ 280,000 280,000 ก็ประมาณ500ไปกว่าบาท550บาทเนาะก็คือได้มาอยู่50ยัง50กานบ่50ต้น50ถอนเนาะได้มาอยู่50ถอนพี่น้องอันนี้ต้องได้ตัดมันได้เนี่ยตัดแล้วบ่นี่บ่ต้องได้ต้นบ่ตลอดบ่ให้มันแก่โอ้มันจึงแตกอย่าว่าป้ายให้มันแตกกิ่งว่าสิขึ้นเรื่อยๆจะมันใหญ่คืออยู่แต่ว่าต้องตัดเออแต่มันสิแก่สิมันจะแตกต้านในบนถ้ามันมียอดจังซี่แล้วมันก็สิร่างคอแซงได้แต่เฮาต้องตัดให้มันเถื่อมันแตกคือกันหลายยานว่าไปว่าถ้ามันใหญ่จังเดียดแสดงว่าเด็ดแกงกินได้เลยนี่แกงเออมันติดได้มันแตกบ่งามๆนึงตะกี้บ่ได้หมายหยังซ่องกะซ่องยอดบ่มาต้นมาหั่นน่ะเมื่อนั้นว่าอยากมาถ่ายคลิปอยู่แต่ว่าพอดีว่ามันถูกสวงพ่นลิ้นเด้เออฮดมันอยู่ว่ามันซ่อง3มื้อแล้วบ่ได้ฮดพอน้องนิวไปเฮ็ดสวนเด้บ่มีบ่ฮดเมื่อวานนี่ถ้าก็ได้โหดแต่ส่วนตัวนั้นแล้วมื้อนี้ก็ยังโชดส่วนตัวนี้จังซี่มีตัวเดียวตายนี่ใส่เนาะนี่ๆๆๆๆเด้นี่ๆๆข้างล่างนี่เด้เออมีแต่ตัวเดียวแม่นกันยังแสดงว่าอันนี้หั่น29ต้นบ่อันน่ะปั้นกันแน่เพราะว่ามินิซ่าก็เอาไปแน่มินิซ่าขอไปปลูกเลยแม่นตักไปปลูกใส่บุ้งอยู่บ้านเฮาละมักกินแกงละมักกินว่อนเว่นว่อนเว่นว่อนเลยแล้วก็มักใส่สะอ้มนี่แหละพี่น้องก็เลยว่าขายดีได้อยู่เพื่อนหาบ่พอเขาขายหั่นน้อยเดียว 12,000 แล้วบัดนี้และบัดนี้หั่นก็แบบยามแลงหั่นเข้าบ่ได้ว่าสิว่าติกินตั้งแต่อันใส่แกงหม่ำเขากินกับตำบักหุงใส่ทอดไข่คนมักกินคันแบบเฮามีเฮายามแลงเฮาก็โฮดเฮาก็ได้ขายตลอดปีแล้วก็ในนี้ก็แน่แล้วก็ผู้แถวล่างห้องน้ําก็มีแถวล่างห้องน้ําแห่งแตกงามแล้วก็แถวนี้พี่น้องก็คือว่าที่บอกให้น้องเคยหั่นพูดเป็นคลองใส่ไก่นะแล้วก็ปลูกยานี่มันออกหมดเลยแต่ยังไงว่าดินมันแข็งมันยังขุดบ่ได้แม่นขุดทีละน้อยไปแล้วก็บ่มน้ําแล้วก็มือใหม่แบบตั้งแบบเฮามีเวลาน้อยแน่หั่นน่ะต้องเลี้ยงลูกไปนําเด้แล้วก็ที่ก็เลยว่าคันมันขุดบ่ได้แล้วให้ใส่ท่อเนาะแล้วเพิ่นก็เอาท่อมาใส่ดิใส่แล้วก็ออกใส่แล้วก็ออกเพราะว่าพักเท่านี้ถ้าไปใส่มืดๆก็มันก็ใหญ่เอาอันนี้ตัดก็มางามออกแล้วงามเด้นี่ก็ภายตัวนี้คืนไปนี่ได้แกงแล้วเก็บได้นี่สําหรับแบบว่าเพื่อไกลอยู่นี่ก็มีพวกนอคาเกาะหัวสิไข่อีหยังก็ได้กินแม่นางนิวเก็บกินยอดมันตลอดอยู่ลวกขึ้นเด้ตัวนี้ค่ะแตงงามพุ่นทั้งนั้นงามปู่ปลาคามีแต่งามๆอยู่ใกล้ห้องน้ํานี่งามๆพุ่นดีทั้งพุ่นนี่แต่งามๆที่พี่ดอกให้มาตอนนั้นแปลงหนัวของลุงมาหนอดของรุ่นคุณลุงมาโนดแม่นส่วนทางนี้ก็คือพืชผักสวนครัวเนาะพี่น้องแต่ว่าทางนี้เพิ่นเปิดเพลงดังแล้วติก็เลยสิบ่ได้พาไปเบิ่งเนาะมื้อหน้าจึงสิพาเบิ่งเด้อพี่น้องตอนนี้ก็กินข้าวเรียบร้อยเด้อพี่น้องก็ประมาณนี้เนาะสําหรับร่างบ้านของทิพย์เนาะแล้วก็สิ่งที่แบบพยายามเฮ็ดตลอดมาเนาะพี่น้องก็ซ้ําพี่น้องเฮ็ดนี่แล้วก็ยังบ่ทันได้แบบว่าถึง
เป็นหูเป็นหางเนาะแต่ว่าก็เฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าช่วงผ่านมาที่ก็ไปออกงานกิจกรรมหลายเนาะแต่ว่าลงมาปีนี้เนาะก็งานกิจกรรมก็บ่ค่อยหลายแล้วที่ก็สิมาลงลุยสวนเนาะพี่น้องก็ทาเบิ่งเนาะการเปลี่ยนแปลงพุ่นน่ะคือหอนหอนแน่เนาะพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้ก็สิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี